สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ทีมงานกระชอนดอทคอมครับยืนอยู่ด้านในบริษัทกระชอนดอทคอมและอยู่หน้าศาลองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับซึ่งศาลจุดนี้นะครับเราเรียกกันว่าจุดสแตนบายสแตนบายยังไงครับท่านผู้ชมครับคือศาลจุดด้านในบริษัทแห่งนี้นะครับในเมื่อถึงวันพิธีสำคัญต่างๆนะครับซึ่งที่จะถึงอยู่ในไม่ช้านี้28ธันวาคมนะครับผมซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับทางทีมงานบริษัทกระชอนดอทคอมก็จะอัญเชิญพระองค์ท่านนะครับนำออกไปตั้งริ้วขบวนแห่ของชาววัดอรุณนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์นะครับผมเราก็จะอัญเชิญพระองค์ท่านไปแห่เช่นเดียวกันซึ่งในวันที่4กรกฎาคม2518ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นงานพิธีสำคัญเราจะอัญเชิญพระองค์ท่านมาประดิษฐานณแห่งนี้นะครับใช่ไหมครับเอ็มครับงานของเราจะเกิดขึ้นวันที่4ใช่ครับผม4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับพี่เสียที่ไหนครับที่โบสถ์น้อยว่าอรุณราชวรารามครับหน้าพระปางครับเป็นพิธีสมโภชและเบิกพระเนตรพระองค์ท่านต้องครับเวลา 13.19 ครับ 13.19 น.ครับพี่เสียครับผมแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องครับริ้วขบวนแห่ของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานน่าดูครับผมก็คือเราจะมีกระบี่กระบองจากโรงเรียนพณิชการราชดำเนินโอ้ดังมากนะครับครับสิงโตคณะลูกเจ้าพ่อบทบนโอ้โหนี่แชมป์ประเทศไทย2สมัยแล้วก็มีอีก3คณะครับประเทศแชมป์ประเทศไทยทุกงานอืมโดยเฉพาะศิริท่านท่านนำมาท่านนำเหมือนกันครับโดยเฉพาะศิริพ่อบทบนนี่ครับต่อตัว7ชั้นเลยนะครับผมโอ้โหนี่มาในวันนั้นด้วยครับและอีกนี่นะครับรู้มั้ยว่าตัวคณะอะไรคณะอะไรครับขุนพลเจริญพรขุนพลจะโอ้โหนี่ตีลังกาทั้งงานเลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็ระดับชาติเหมือนกันนะตีคณะเลยครับตีลังกาทั้งคณะเลยครับโอ้ได้ข่าวว่าวัดบางแวกมีอะไรมานะครับพินแทนครับพินแค้นหาวครับโอ้โหอย่างนี้คนบ้านผมนี่วัดอยู่ได้ง่ายเนี่ยซึ่งรับมวลได้เลยครับผมสนุกสนานเลยนะวันนั้นแน่นอนครับโอ้ความบันเทิงจากวัดอรุณมาที่บริษัทกระชอนดวงนะครับนำริ้วขบวนจากวัดอรุณราชวรารามนำขบวนเดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินขบวนมาผ่านหน้าสน.บางกอกใหญ่ครับคนถึงบริษัทกระชอนดอทคอมครับโอ้โหเอาละครับสุดยอดมากๆเอาละครับท่านผู้ชมครับฝากไปนิดนึงนะครับว่าจุดนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับนะครับหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆนะครับที่ไม่มีองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณท่านสามารถทำเรื่องนะครับขอยืมจากทางบริษัทของเราได้นะครับมีข้อแม้นิดเดียวครับคือท่านต้องนำริ้วขบวนแห่มารับและแห่มาส่งตามอัตภาพของท่านนะครับเพื่อให้เป็นการสมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับไม่ยากนะครับและก็รายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมก็สามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับและท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามนะครับการแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณวาระที่3นะครับในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้และวาระที่4วันที่28ธันวาคม2558นี้นะครับครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งดีๆที่ทางทีมงานกระชอน.com ได้รังสรรค์ให้กับบรรดาท่านผู้ชมนะครับโดยนายห้างวิทย์วัดอรุณและเฮียโตวัดอรุณนะครับและความสำคัญต่างๆที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวลสามารถติดตามได้ที่ www.กระชอน.com โซเชียลแคมป์ก็กระชอน.com นะครับถ้าไปทาง YouTube ที่ค่ายเพลงกระชอน.com และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับ www.clip.กระชอน.com ที่นี่เราจะรวมคลิปดีๆดังๆทั่วโลกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันฟรีนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ